รัฐบาลชุดนี้โง่มากในเรื่องการหาเงินคุณคิดจะใช้แล้วเมื่อไหร่มันจะพอเงินไม่พอทำไงกู้ธุรกิจไทยหลายอันดีมากแต่เขาเรียกว่าขาดการสนับสนุนของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมวิธีการที่มันอยากที่จะหารายได้เข้าประเทศมีหลายเรื่องมากเลยนักธุรกิจไม่มีใครอยากทำการเมืองหรอก8ปีที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไงแต่พอมันเจอโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าในการออกนโยบายมาช่วยเหลือปรากฏว่านักธุรกิจตายหมดเลยอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เร่งให้คนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยสนใจการเมืองถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะพี่หาเงินเข้าประเทศยังไงอ่ะอันนี้สำคัญที่สุดสวัสดีครับหนุ่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในฐานะที่หนุ่ยเป็นผมเรียกว่านักการเมืองรุ่นใหม่แล้วกันนะยินดีครับพี่เพราะว่าก็อายุยังน้อยมากเลยอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้42ครับโอ้วัยรุ่นมากเทียบกับพี่นะครับพี่อย่างแรกเลยที่พี่ทราบมาพี่เข้าใจว่าหนุ่ยเป็นนักธุรกิจนะครับหนุ่ยก็มีธุรกิจของตัวเองอยากถามว่าในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจมองประเทศนะฮะแล้วตัดสินใจกระโดดเข้าสู่แวดวงการเมืองหนุ่ยมีความคิดเห็นยังไงทำไมหนุ่ยถึงโดดเข้ามาและหนุ่ยอยากจะทำเรื่องอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับคือผมมองว่านักธุรกิจอะพี่เอาจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยากทำการเมืองหรอก8ปีที่ผ่านมาพี่โป้งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไงสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเราก็เชื่อมั่นได้ว่าใครขึ้นมาเราก็ไม่กระทบแต่พอมันเจอโควิดเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวเร่งว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าในการออกนโยบายมาช่วยเหลืออันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เร่งให้คนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยสนใจการเมืองมันก็เลยกลายเป็นว่ายุคเนี่ยเป็นยุคที่นักธุรกิจกระโดดเข้ามาเยอะแต่มันก็เป็นความชาเลนจ์นะพี่นะว่าโอเคเรามีใจอยากที่จะมาเข้ามาช่วยพัฒนาในสิ่งที่เรามองว่ามันควรเป็นมันมีประเด็นใดที่หนุ่ยรู้สึกว่าผมอยากจะแก้เรื่องนี้ผมสนใจเรื่องนี้มีเรื่องไหนที่หนุ่ยอยากเล่าให้เราฟังไหมครับผมมองว่ามันแยกเป็น2เรื่องแล้วกันพี่โป้งครับเรื่องแรกคือสิ่งที่ผมถนัดสิ่งที่ผมถนัดหมายความว่าเราเป็น SME ครับผมมองว่า SME เนี่ยคือฐานรากของประเทศGDP ส่วนใหญ่เนี่ยครับ 90% เนี่ยมันมาจาก SME แต่ไอ้ SME ระดับเล็กเนี่ยมันน้อยมากส่วนใหญ่แล้วมันไปโตจากการส่งออกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไอ้ฐานรากที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันไม่โตนะครับซึ่งไอ้คนพวกนี้เนี่ยถ้าเราทำให้มันโตได้มันจะเร่ง GDP มหาศาลเลยเขาคือใครอ่ะก็คือคนประกอบธุรกิจทั่วไปนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเก่งนะพี่แล้วก็ธุรกิจไทยหลายอันดีมากแต่เขาเรียกว่าขาดการสนับสนุนของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะพี่ทำยังไงให้มีคนมาลงทุนในธุรกิจพวกนั้นอันนี้สำคัญที่สุดครับทุกวันนี้เนี่ยมีธุรกิจระดับใหญ่หลายธุรกิจที่เสียภาษีให้ภาครัฐมากมายมหาศาลเลยต่อปีถ้าเป็นผมนะผมจะลองไปศึกษาดูซิว่าเอาเงินที่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ต้องเสียภาษีเนี่ยมาถือหุ้นในบริษัทเล็กๆได้ไหมแล้วลดภาษีให้เขา2เท่าว่าไปไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐแถมลดหย่อนภาษี2เท่าด้วยครับโอเคแน่นอนครับถ้ามองมุมเดียวนะรัฐเก็บภาษีได้น้อยลงแต่มองในมุมอนาคตเนี่ยธุรกิจ SME พวกนั้นจะโตมหาศาลและคุณจะเก็บภาษีได้อีกมหาศาลนี่แค่ปรับความคิดเองนะครับผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้พี่ครับผมโง่มากในเรื่องการหาเงินการเป็นรัฐบาลน่ะพี่มันคิดเรื่องการใช้งบประมาณแต่มันต้องคิดเรื่องการหาเงินให้ประเทศด้วยคุณคิดจะใช้แล้วเมื่อไหร่มันจะพอทุกวันนี้เวลาอยากของบประมาณอะไรก็จะบอกว่างบหมดแล้วก็คุณเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปแจกไงคุณเอาไปทำประชานิยมเพื่อให้รู้สึกว่าอ๋อถ้าบานช่วยเหลือและเงินมาจากไหนอ่ะภาษีพวกเราครับถูกไหมครับแล้วคุณหาเงินเข้าประเทศยังไงอ่ะไม่รู้เงินไม่พอทำไงกู้วิธีการที่มันอยากที่จะหารายได้เข้าประเทศมีหลายเรื่องมากเลยสิ่งหนึ่งที่มันต้องทำนะพี่เอาจริงๆนะพูดไปทัวร์ลงผมอีกนะบ่อนถูกกฎหมายอันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะเอาพูดให้ดูดีไหมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ฟังดูดีขึ้นเลยฟังดูดีขึ้นไหมเพราะหลีกเลี่ยงคำว่าบ่อนในนั้น 5% มีบ่อนอยู่ในนั้นเก็บภาษีได้มหาศาลธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจเทาๆคุณเก็บภาษีไปเลย 40%ประเทศไทยเก็บภาษีได้ 200,000 ล้านต่อปีเอาไปทำอะไรเอาไปทำสวัสดิการคืนประชาชนไงเรียนฟรีรักษาฟรีโอ้โหเงินหมุนมหาศาลแล้วก็เอาเงินพวกนี้แหละมาทำให้ประชาชนคนไทยดีขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งเลยที่จะสร้างเศรษฐกิจประเทศให้มหาศาลเลยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำการที่เราคิดอย่างเงี้ยการที่เราเป็นอย่างเงี้ยเรานำเสนอความคิดใหม่ๆแบบนี้ซึ่งฟังดูน่าสนใจมากเป็นเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นไม่หรอกพี่มันไม่เกี่ยวกับอวัยหนุ่ยมองว่ายังไงครับผมถามว่าประเทศหลังจากนี้ไปเป็นของใคร
แต่ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มหาศาลนะพี่ครับที่เขารอนโยบายไปตอบโจทย์เขาอะตัวผมเองเนี่ยอายุ40กว่านะผมบอกเลยนะถ้าเผื่อผมมีโอกาสได้ทำงานรัฐบาลนะพี่เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเกิน50ผมไม่อยู่แล้วนะเอาแล้วคุณก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ก้าวหน้าแบบทวีคูณแต่คุณยังใช้ความคิดหรือนักบริหารคนเดิมในประเทศที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องหลีกให้คนรุ่นใหม่ต่อไปที่จะขึ้นมานี่ประเทศจะพัฒนาตามยุคตามสมัยแต่คุณยังเอาผู้บริหารยุคเก่าแล้วคุณหวังว่าประเทศจะพัฒนาตามยุคตามสมัยเป็นไปไม่ได้มันควรจะเป็นคนยุคนี้ปล่อยให้คนรุ่นใหม่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเยี่ยมเลยขอบคุณหนุ่ยมากครับวันนี้จากที่หนุ่ยเล่าให้ฟังผมมองเห็นอนาคตครับมองเห็นว่าประเทศเราจะไปทางไหนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะคุยกันในซีรีส์ที่ชื่อว่า Modern Political ของ Modernist เราสนใจที่นักการเมืองรุ่นใหม่ว่าเขาคิดยังไงทำไมถึงกระโดดเข้ามาทำแล้ววันนี้หนุ่ยทำให้เราเห็นแล้วว่าหนุ่ยคิดอะไรนะครับต้องขอบคุณมากที่วันนี้ได้มาร่วมกันครับผมขอบคุณครับจากที่ได้คุยกับคุณหนุ่ยเจตบัญชานะครับสิ่งที่ผมเห็นคุณหนุ่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีเจตนามีความตั้งใจค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาในสิ่งที่คุณหนุ่ยคิดผมคิดว่าสิ่งนี้ฮะคือคุณสมบัติสำคัญของการจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่คือมันต้องมาพร้อมกับแพชชั่นมันต้องมาพร้อมกับความตั้งใจแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาเห็นพอเห็นทางออกเขามองออกว่ามันจะต้องทำอย่างไรนะครับแน่นอนฮะในการกระโดดเข้ามาในเวทีการเมืองผมมองว่าไม่ว่าใครนะครับก็คงต้องเจอกับอุปสรรคและเรื่องอื่นอีกมากที่ต้องเจอแต่นี่คือตัวอย่างสำคัญของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เรากำลังมองหาและที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาสัมภาษณ์กับพี่โป้งนะครับในสื่อ Modernist นะครับคือผมมองว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยมีส่วนมากๆนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศจากวันนี้ต่อไปในอนาคตนะครับการเมืองครับพี่ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าจุดมุ่งหมายทำเพื่อประชาชนหรือเปล่านักการเมืองรุ่นใหม่จะเป็นการนำเอาเสนอไอเดียใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศถ้าคุณเปิดใจรับฟังเปิดใจให้เขาทำงานเนี่ยประเทศไทยต้องการคนทำงานจริงๆประเทศหลังจากนี้จะเป็นประเทศของคนรุ่นใหม่ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ประเทศไทยสู้ต่างชาติไม่ได้แน่นอนถ้าคุณอยากให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศวันเลือกตั้งคือวันของคุณนะครับคุณจะลงคะแนนให้ใครเป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบเดิมคุณก็ลงคะแนนแบบเดิมถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงคุณก็ให้คะแนนคนใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยกันทำการเมืองต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญต้องไม่พลาดที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับพวกเราที่ The Modernist ในทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับ